สวัสดีค่ะแพรนะคะยามาเซลแพรมิดาวันนี้หัวข้อที่แพรจะมาพูดนะคะอาจจะจริงจังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตลอดเวลาที่แพรอยู่ที่เกาหลีเนี่ยจะมีคอมเมนต์คนเกาหลีเนี่ยเข้ามาด่าแพรเข้ามาด่าประเทศของเราค่อนข้างเยอะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งผีน้อยแรงงานผิดกฎหมายที่มาทำงานในเกาหลีเนี่ยเยอะอันดับหนึ่งก็คือคนไทยนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าแพรเยอะมากถึงแม้ว่าแพรจะมาทำงานที่นี่โดยถูกกฎหมายนะคะก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าไล่ให้แพรกลับประเทศเนี่ยคนไทยนะกลับบ้านไปซะมาทำอะไรที่เกาหลีไอ้พวกคนไทยพวกผีน้อยกลับบ้านไปซะแพรจะเจอคอมเมนต์แบบนี้อยู่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาพลักษณ์ของบ้านเรานะคะทุกคนในขณะที่ตัวแพรเองเนี่ยแพรรักในประเทศไทยและแพรก็ภูมิใจที่แพรเกิดมาเป็นคนไทยนะคะแพรก็เลยมานั่งคิดว่าทำไมประเทศของเราถึงมีภาพลักษณ์ในทางแบบนี้นะคะทุกคนทำไมประเทศของเราถึงกลายเป็นประเทศแห่งผีน้อยนี่ถึงเป็นสาเหตุที่แพรมาถ่ายคลิปในวันนี้ค่ะเพื่อต้องการที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโดยลดปริมาณแรงงานที่ผิดกฎหมายคนไทยในเกาหลีนะคะแล้วก็ช่วยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยให้ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องขึ้นแบล็คลิสต์ของรัฐบาลเกาหลีค่ะจากที่แพรเคยได้ยินมานะคะหลายคนที่เข้ามาทำงานเป็นผีน้อยในเกาหลีเนี่ยโดนหลอกเข้ามาก็มีนะคะหรือว่าบางคนยินยอมจงใจเข้ามาก็มีนะคะหลายๆเคสเนี่ยแตกต่างกันไปหลายคนที่โดนหลอกเข้ามานะคะอย่างเช่นบอกว่าเข้ามาทำงานได้90วันได้เงินดีนะคะแล้วก็กลับไทยได้เลยเพราะว่าคนไทยอ่ะสามารถมาเที่ยวเกาหลีได้90วันโดยไม่ต้องมีวีซ่าถูกไหมคะคราวนี้เนี่ยพอมาถึงปุ๊บทำงานปุ๊บหลังจาก90วันเจ้านายก็ยึดพาสปอร์ตหรือว่านายหน้าเนี่ยยึดพาสปอร์ตไว้ไม่ให้กลับไทยนะคะทำให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยต้องกลายเป็นผีน้อยอย่างไม่มีทางเลือกจะมีเว็บไซต์ที่หาคนไทยเข้ามาทำงานในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกเนี่ยบอกว่ามาทำงานร้านอาหารหลายคนก็อาจจะคิดว่ามาล้างจานมาเป็นเด็กเสิร์ฟถูกไหมคะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยก็โดนใช้งานให้ไปปลูกผักทำไร่ทำสวนไปเลี้ยงสัตว์นะคะจับเป็ดขึ้นรถต่างๆนานางานในโรงงานเนี่ยถูกใช้งานสารพัดและถูกใช้งานอย่างหนักมากจริงๆนะคะที่สำคัญหลายเว็บไซต์เนี่ยแพรเห็นว่านายหน้าก็เป็นคนไทยด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะถึงเป็นจุดที่ทำให้แพรสะเทือนใจว่าทำไมคนไทยต้องหลอกคนไทยด้วยกันเองด้วยนะคะหรือบางคนไม่ได้ตรงใจจะหลอกนะคะบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางคนเนี่ยไม่ได้รู้ว่านายหน้าเกาหลีเขาเป็นยังไงจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่เคสไม่เหมือนกันนะคะอ่านแล้วก็มันก็น่าเศร้าใจนะคะทุกคนเราคนไทยด้วยกันนะคะคราวนี้นะคะพอมีไวรัสโควิด-19 ระบาดขึ้นเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีก็อนุญาตให้ผีน้อยคนไทยเนี่ยสามารถกลับประเทศไทยได้โดยไม่เอาผิดตามกฎหมายแล้วก็ไม่ขึ้นแบล็คลิสต์ด้วยถูกไหมคะแพรก็เห็นข่าวแล้วว่ามีหลายท่านเนี่ยกลับประเทศไทยไปแล้วเยอะมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้กักตัวครบ14วันด้วยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีอีกกลุ่มบุคคลนึงที่ไม่สามารถกลับไทยได้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอาจจะยังโดนยึดพาสปอร์ตอยู่หรือว่ามีเหตุผลส่วนตัวมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ไม่มีพาสปอร์ตและไม่สามารถรายงานตัวกลับประเทศไทยได้เนี่ยวันนี้นะคะแพรขออนุญาตแนะนำวิธีทำพาสปอร์ตใหม่ในเกาหลีนะคะทำได้ง่ายๆไม่ผิดกฎหมายเกาหลีนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยเพียงแค่ทำตามแพรก็สามารถยื่นเอกสารไปที่สถานทูตไทยในเกาหลีนะคะทำพาสปอร์ตใหม่ได้เลยค่ะเพียงแค่มีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาพาสปอร์ตก็สามารถทำได้ง่ายๆแล้วค่ะตามแพรมาเลยค่ะที่ที่แพรกำลังจะไปตอนนี้นะคะก็คือบริษัททนายความนะคะซึ่งเขาจะมีหน้าที่รับแจ้งความพาสปอร์ตหายจากเรานะคะเพื่อที่จะส่งเอกสารที่ต้องใช้เวลาขอทำพาสปอร์ตกับสถานทูตประเทศไทยนะคะส่งมาให้เราเนี่ยเราก็จะสามารถไปรับบริการที่บริษัทนี้ได้นะคะเอาจริงๆเนี่ยเอกสารตัวนี้เนี่ยถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วนะคะทุกคนจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าทำพาสปอร์ตหายที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็อธิบายพูดคุยกับตำรวจนะคะซึ่งจุดนี้แพรเข้าใจเลยว่าท่านที่มาทำงานอยู่เนี่ยอาจจะยากในเรื่องภาษาหรือว่าสื่อสารกับตำรวจไม่รู้เรื่องเพราะว่าต้องอธิบายว่าทำหายที่ไหนเป็นใครมาจากไหนอย่างไรอย่างนี้นะคะก็คือมีความเสี่ยงสูงที่จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าตอนแรกแพรมาไปได้ให้เกาหลีใหม่ๆแพรก็ยังพูดภาษาไม่รู้เรื่องจะไปสถานีตำรวจก็กล้าๆกลัวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากดังนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปแจ้งความเองอย่างนั้นนะคะแล้วก็มารับบริการที่บริษัททนายความนี้ได้นะคะเขาก็จะช่วยจัดการให้กับชาวต่างชาติได้อย่างง่ายดายเลยค่ะจะมีวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าขึ้นไปดูที่บริษัทเลยค่ะ
เอาละค่ะตอนนี้แพรมาถึงหน้าบริษัทของคุณทนายความแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องของคุณทนายความนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปถามคุณทนายความกันเลยดีกว่าค่ะเด้อันยาเซียวอันยาเซียว여권이없는태국분들은안전하게태국으로돌아갈수있는서비스있다고들었는데혹시어떤서비스인가요예일단여권이없는분들은여권을재발급을받아야합니다네그러려면태국대사관에가서여권재발급을받아야되는데그전에여권이없는사유를경찰서에신고를해야돼요네그여권분실신고를해야되는데그여권분실신고를저희들이대응을할수가있습니다그러면혹시기존에있던서비스랑비교하면어떤장점이있을까요태국분들같은경우경찰서에일단가시는것자체를되게두려워하시거든요네그럴경우이제저변호사신분을보장하고여권분실신고를하고네신고접수증을받아들이면그부분이되게편하고또온라인으로또할수있기때문에네24시간365일언제든지가능한점이또장점이죠주말에밖에시간이없는분들이또많거든요그러면혹시이서비스를이용하시는분들은다시한국으로재입국하는거가능하는지법무부외국인출입국정책본부에서권고한바대로자진출국해서나간분들은다시들어올때특별하게범죄경력등이조회되지않는한들어올수있는걸알고있습니다그러면마지막으로이서비스를이용하실분들에게한마디해주신다면요변호사사무실을내방하거나아니면기타코리너스를통해서여러가지법률서비스를확인하시고싶으신분들은편하게이용을하시면될것같습니다그리고경찰서를직접안가셔도되니까그런부분들도장점이고요그리고온라인으로언제든지접수가가능하니까그런부분들도이용을하시면좋을것같습니다경찰서여권분실신고외에도기타출입국관련모든법률사무나그런부분들을다대리해서할수있으니까편하게법률사무실을방문해주시면감사하겠습니다네오늘변호사님덕분에너무좋은정보를얻어갑니다시간내주셔서감사합니다고맙습니다 네그러면제가직접한번이서비스를이용해보는거직접체험해보도록하겠습니다เอาละค่ะเดี๋ยวแพรจะสอนวิธีสมัครสมาชิกในเว็บไซต์เพื่อที่จะรับเอกสารไปยื่นทำพาสปอร์ตทางสถานทูตประเทศไทยค่ะก่อนอื่นเข้ามาที่ www.coroners.com นะคะเดี๋ยวแพรจะขึ้นเว็บไซต์ให้ตรงนี้เลยเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องสมัครสมาชิกถูกไหมคะ join us หรือว่า log in นะคะถ้าเกิดว่าใครมี account Facebook อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ Facebook log in ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มี Facebook ก็สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้นะคะหลังจากเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดเข้าไปที่ my page นะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่ write นั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะได้เขียนว่าเราทำพาสปอร์ตหายที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครก็จะเขียนไตเติ้ลเข้าไปพาสปอร์ตหลังจากนั้นก็จะเขียนอีเมลนะคะอีเมลมันก็จะเขียนให้เราอยู่แล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บโอเคชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้และอีเมลนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเขียนว่าทำพาสปอร์ตหายวันไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียนละเอียดก็ได้นะคะเอาแค่คร่าวๆว่าหายที่ไหนให้มีข้อมูลก็พอค่ะแล้วก็เขียนเลยวันที่วันนี้นะคะตรงนี้ก็คือไม่ยากเลยนะคะเขียนไปคร่าวๆแค่นั้นก็พอนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้แอดไฟล์ขึ้นมา2ไฟล์นะคะเราก็กดไป2ไฟล์เนี้ยเราจะต้องแอดรูปสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็รูปพาสปอร์ตนั่นเองค่ะแอดไปเลยรูปประชาชนเสร็จปุ๊บก็กดโอเคได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอนี้นะคะว่าได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็สามารถโอนค่าธรรมเนียมไปตามที่เลขบัญชีที่มันขึ้นมานะคะถ้าโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยระบบก็จะส่งเอกสารกลับมาให้เราภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็สามารถเอาเอกสารตัวนั้นเนี่ยไปยื่นที่สถานทูตประเทศไทยได้นะคะเพื่อที่จะทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการเอกสารตัวจริงนะคะก็สามารถเขียนที่อยู่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็รับเอกสารตัวจริงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ
สำหรับใครที่ชื่อผู้โอนเงินเป็นคนละชื่อกับคนสมัครนี้นะคะก็เขียนเข้าไปตรงวันที่ว่าทำพาสปอร์ตหายวันไหนเขียนเข้าไปนิดนึงว่าชื่อผู้โอนเงินคือชื่อนี้ชื่อผู้สมัครคือชื่อนี้นะคะเขียนเข้าไปแล้วระบบก็จะจัดการให้เราภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะเพียงแค่ทำตามขั้นตอนเท่านี้นะคะก็สามารถเอาเอกสารที่ทุกคนเนี่ยได้รับกลับมาทางอีเมลปริ้นแล้วก็ไปยื่นที่สถานทูตประเทศไทยในเกาหลีเพื่อที่จะขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้เลยค่ะแพรเองเนี่ยก็เป็นคนไทยนะคะแพรก็อยากให้ประเทศของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ในทางที่ดีขึ้นไม่อยากให้คนต่างประเทศเนี่ยมองว่าประเทศเราเป็นประเทศแห่งผีน้อยประเทศแห่งแรงงานผิดกฎหมายนะคะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นความช่วยเหลือให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แพรด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้แพรด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอันยองสวัสดีค่ะ